เทคนิคคูEP 2แล้วนะคะก็ที่เราตกลงกันไว้ว่าจะเป็นลิมิตนึกใครไม่ออกบ้างไอเจมส์ก็คือ EP ที่แล้วเนี่ยเราถามว่าคนที่ทำมากสุดเนี่ยอยากให้เป็นใครเจมส์ก็บอกว่านี่จ้าอยากให้เป็นน้องมิ้นต่อไปอ่ะวันนี้เราก็เลยมาเลือกเมนูกันก็วันนี้เราจะมาทำแกงกะหรี่ไก่อบชีสเฮ้ยแค่ชื่อก็ดูยากแล้วยากไหมทำเป็นไหมเราฮะให้ทำอะไรนะแกงกะหรี่ไก่อบชีสใช่อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนผสมเป็นยังไงนะคะมีอะไรบ้างโอเคมีอะไรบ้างก็มาดูอุปกรณ์กันนะคะว่าเราจะมีอะไรบ้างวันนี้แกงกะหรี่ไก่อบชีสเนี่ยแน่นอนมันต้องมีไก่แน่นอนอกไก่300กรัมก็คือ3ขีดวัดไปยังไงวัดแล้ว310กรัมเกินมานิดนึงน่าจะ40เดี๋ยวหั่นออก10กรัมคือเราได้ไงว่าไหน10กรัมแล้วก็เขาบอกว่าอกไก่หั่นชิ้นเต๋าแล้วก็น้ำมันพืชอันที่เหลือน้อยนิดของเราแล้วเยอะเท่านี้แล้วเราทำอาหารบ่อยเนี่ยก้อนขวดหรือกระปุกแล้วอะไรอีกเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นสำเร็จรูปนี่อันนี้คือตั้งใจเลือกมาเลยจะเห็นว่านี่นะคะเป็นเห็ดระดับหน้าคือพี่มีมากินเห็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้แล้วเราจะกินได้ไหมพวกเราอันนี้ไม่รู้ก็คือเผ็ดระดับ5นะเครื่องแกงกะหรี่สำเร็จรูปนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเอาน้ำมือได้ไหมน้ำล้างมือได้ดูแล้วก็หอมหัวใหญ่1ส่วน4ถ้วยนะคะคือเท่าไหร่1ส่วน4ถ้วย1ส่วน4ถ้วยนั่นไงมีที่ตวงให้แล้วก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าแล้วก็แครอทหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าแล้วก็กล้วยหอมสุกใส่กล้วยหอมด้วยเหรอบดละเอียดกล้วยเนี่ยเหรอใส่กับไอ้ข้าวเนี่ยเหรออืมใช่ใส่เข้าไปพร้อมกันด้วยกันแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสขูดฝอยตัวชีสของอะไรวะเนี่ยจะมาลองมันเจอกันมีคนเดียวเลยเนี่ยใช่เขาให้วอร์มเตาอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมุกวอร์มเตาอบให้ของมิ้นก็ทำไปแต่ไม่รู้เตาหั่นไงก็มิ้นก็เตรียมหอมก่อนแล้วกันต้องเขาให้หั่นเป็นลูกเต๋าอะไรคืออะไรอ่ะเคยเห็นลูกเต๋าที่ทอยในเกมอ่ะสี่เหลี่ยมจานเท่ากันอย่างนี้หั่นเลยไม่ต้องกลัวผิดกูหั่นแบบนี้ไปบอกว่าไม่ใช่แบบนี้เอ้าไม่ต้องกลัวผิดก็หั่นออกมาแล้วมันเป็นแบบไหนลูกเต๋าแล้วจะทำเป็นลูกเต๋าไงบางก่อนดิลูกเต๋าเอาอะลูกเต๋าไหมก็คือใช้ได้แค่อันนี้เดียวคุณเคยเรียนสี่เหลี่ยมถึงภาพหรือจัตุรัสอะไรนี้ไหมแล้วคุณจะหันเป็นลูกเต๋ายังไงบางก่อนดิบางไม่ใช่มั้งเมื่อกี้พี่บอกฝันหั่นฝั่งนี้ก่อนแล้วก็หั่นฝั่งนี้หั่นแบบไม่ต้องขาดอ่ะน้องมิกมันจะเป็นใช่เหรอบอกไม่ต้องขาดหั่นแบบไม่ต้องขาดเหรอเออไม่ต้องลงลึกสุดเอาอย่างนั้นแหละของมึงแช่ไปมั้งหั่นให้มันเท่าๆกันตรงนี้มันไม่ขาดแล้วเนี่ยจะทำให้ดวลหนึ่งไหมหั่นไม่ต้องสุดก็ได้เอาแค่ลงไปเท่าอันเมื่อกี้ขี้มือคือนี่ขี้อะไรเนี่ยมือเล็กแล้วใช่ไหม
เหี้ยแล้วเนี่ยโอ้ยจะเหนื่อยกว่ารอบหน้าแล้วก็อกไก่อกไก่ก็อาหารเป็นชิ้นเต๋าเต๋าอีกแล้วใครจะชิมหน้าวันนี้มีกัปตันหิวเดี๋ยวให้กัปตันกินเชฟเชฟหิวป่ะชิมทั้งบ้านเลยไก่มันอ่ะไม่ไปล้างก่อนแล้วก็มันฝรั่งหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าอีกแล้วเอาตัวเพิ่มนี่ไงใส่นี้ใส่ได้แล้วแครอทลูกเต๋าใช่แครอทลูกเต๋ามันคงไม่ได้มาเอข้าวแกงกะหรี่นะก็เจมชอบกินไก่ทอดน้องมิกชอบกินแกงกะหรี่โอ้โหสุดยอดชอบกินของย่างอีกถ้าเชชอบกินขาหมูเชก็ต้องมาไอ้เชยชอบกินอะไรมึงจะบอกไข่เจียวถ้ามึงไม่รู้ชอบกินไข่เจียวชอบกินไก่ทอดไก่ทอดทำไก่ทอดมาทั้งบ้านแล้วไก่ทอดซอสมะขามไก่ทอดซอสมะม่วงมาแล้วต่อไปนะพระเอกของเรากล้วยกล้วยบดกล้วยมันดูยากทุกวิธีเลยว่าเฮ้ยน้ำมันใส่เท่าไหร่ใส่ให้มันพอไม่ติดนะด้วยดิมันไหลเนี่ยพ่อครัวเลยว่าหมูของไม่ใหญ่เยอะเลยตัวก่อนหอมหัวใหญ่1/4ถ้วย
จะเป็นโอ้โหทำไมเลอะเทอะอย่างนี้อ่ะช่างน่ากินเหลือเกินหักแต่กล้องโฟกัสไม่ได้เลยเหี้ยอยากได้เพราะว่ามันเป็นเบสิกฟูดเราไม่กลัวคุกเพราะเราอยู่เสร็จแล้วแล้วไงต่อหักให้หอมก่อนยังไม่หอมเลยต้องผัดให้หอมด้วยใช่ไหมหอมดิหอมต้องดมด้วยเหรอเออเออหอมยังหมิ่นใส่มันฝรั่งและไครอทลงไปคุณรู้ว่ามะม่วงแครอท1ส่วน4ถ้วยผัดจนมันนิ่มผัดจนนิ่มเลยเหรอกูบอกแล้วมึงหั่นเท่านี้มึงผัดรสชาตินะตรงมันจะสุกเอาโทรศัพท์ไปดิเดี๋ยวเล่น RV รอ RV หรือเปล่า RV RV เออเนี่ยสีสวยแล้วแต่ยังไม่สุกนิ่งแล้วนะมุกแล้วก็เราก็ใส่น้ำน้ำสองถ้วยถ้วยเอาถ้วยตักตวงถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี่เหรอใครชิมวะเนี่ยเราก็คนใส่ขึ้นแกงกะหรี่เอาแกงกะหรี่ออกมาให้หวานมันก่อนเอาแกงกะหรี่ออกมา3ก้อนเฮ้ยเดี๋ยวหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนหยิบออกมา3ก้อนมาหั่นด้วยได้ที่แล้วตอนนี้เราคนจนได้ที่แล้วแล้วไงต่อน้องมุกก็ใส่ถ้วยเมื่อนั้นใส่ไงวะเนี่ยใส่ไม่ต้องหมดก็ได้ใส่เท่าที่ใส่ได้โกยดิมันหกหมดเลยน้องมุกแล้วตักเนื้อออกไปแทนได้ไหมเออตักเนื้อเอาเละขอคืออันเนี้ยทิ้งอันนี้ก็ทิ้งนะอันนี้ก็กินย้ายหกนะเรียบร้อยแล้วไงต่อมุกโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไปโรยเท่าไหร่ถ้วยหนึ่งเหรอเนี่ยตามใจก็ได้เอาให้มันเต็มอันเนี้ยมันไม่มีผลกับรสชาติอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราชอบกินชีสชีสชอบกินไหมชอบกินข้าวแกงกะหรี่แต่ไม่กินชีสไม่ต้องกินชีสอ่ะพอละเอาให้มันทั่วดิดูใน
ดูเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตู้อบแม่ร้อนโทรศัพท์มือถือจับเวลากี่นาที12นาทีครับโอเครอไป12นาทีเราจะได้กินแล้ววะเชเฮ้ยเสร็จแล้วเหมือนไหมมันเหมือนไหมเราดูดิระวังร้อนนะมึงเฮ้ยจะดูวางตรงกลางเฮ้ยนี่เฮ้ยมันมีแบบไหม้นิดๆด้วยอ่ะความยืดนี้น้องมิกรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้หนูเป็นคนที่ไม่กินนี่ไงน้องมิกชิแกงกะหรี่เสียงมาเต็มเลยอร่อยอยู่มันนะมาชิมให้หน่อยสิทาไปเลยชิมเข้าปากหน่อยดูสภาพวงยกไปละยกไปชิมนู้นมายกไปแล้วชิมเฮ้ยนี่ของชาติคุณไทยเข้าพวกมากเลยของปูอ่ะใส่ชิ้นน้องไว้มิ้งดูจะรู้ไหมว่าอันเท่าไรใครชิมก่อนเอาที่ใกล้ๆก่อนพี่มาร์คใกล้ๆฮะเนี่ยคนเจ้าของรายการอ่ะกินก่อนเลยลุยพี่มาร์คฝีมือมิกว่ะทำให้พี่กินเลยเฉพาะเที่ยวไปนานๆต่อเลยเอาไม่มีคอมเมนต์หน่อยเหรอเอาบอกว่ามียังไม่ได้กินเลยบายไม่โดนสุดยอดนกไทยช้อนกินไหมชิมไก่ก็ได้ร้อนไหมตอนไอเจมี่เขาหูปะปะกดเลยนะเมสต่อไปกูจะเลือกไอ้มอสบ้างเอาน่ากินยังเฮ้ยน่ากินแล้วร้อนนะพีทำไมทำหน้าอ่ะนะพี่โบว่าเอาข้าวไม่รู้รสไงเพราะว่ากินส้มตำไปตับเน่าด้วยนะ
จ้าตัดทำไมผมต่ออร่อยมากแปลว่าข้าวมันไม่ค่อยจริงกำลังดื่มข้าวอ่ะตอนนี้มิกไม่สนใจอาหารของตัวเองนะงั้นขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับก็อีพีหน้าเอาเป็นเชอรี่ให้เชอรี่มาทำงั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยไปลี่